ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Step Geek นะฮะรายการที่ทำให้คุณพบกับการรีวิวมือถือรูปแบบใหม่จริงๆ เพราะว่าเรานั้นไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพวกด้วยฮะผ่านมาแล้ว2ปีฮะเป็นไงฮะยังรักกันเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะฮะแล้วก็ยังมีความสุขยังแฮปปี้กับเทคโนโลยีเหมือนเดิมเนาะใช้เทคโนโลยีให้มีความสุขฮะแล้วทุกคนก็จะมีความสุขไปกับมันอย่าไปหลงไหลมันอย่าไปตามมันอย่าไปยึดติดกับมันฮะพรุ่งนี้มันก็เป็นของตกรุ่นแล้วฮะดังนั้นเราซื้อสิ่งที่เราอยากได้ก็พอนะฮะและวันนี้ฮะนดุดมีตัวใหม่มารีวิวฮะนั่นก็คือดูกี้เทอร์โบมินิ F1 เองนะฮะชื่อตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่ท่านคิดว่าเอ๊ะนดุดจำได้ยังไงฮะก็อยู่ทางนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเจ้าดูกี้เทอร์โบมินิ F1 ตัวนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างนะฮะสำหรับเจ้าดูกี้เทอร์โบมินิ F1 ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัว 4G ด้วยนะฮะซึ่งจะเป็น CPU แบบ64บิตด้วยนะฮะตรงนี้เลยนะสเปคนะฮะเป็น Quad Core แบบ64บิตนะฮะซึ่งถ้าพูดง่ายคือมันก็เร็วกว่ารุ่นเก่าๆนะฮะรุ่นเก่าจะเป็น32บิตนะฮะหน้าจอนะฮะอยู่ที่ 4.5 นิ้วฮะกำลังเหมาะเลยสำหรับใครที่ชอบ iPhone นั้นน่าจะชอบนะฮะรองรับ 4G นะฮะของเราก็เป็น 2001 นั่นเองเป็น FDD LTE นั่นเองนะฮะรอม8แรม1นะฮะแล้วก็เพิ่มเมมได้สูงสุดถึง64กิกนะฮะกล้องหลังอยู่ที่8ล้านฮะและกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะฮะเรามาเริ่มเรื่องแรกก่อนเลยนะฮะเรื่องดีไซน์ก่อนนะฮะดีไซน์ตัวนี้ก็ทำมาได้เบานะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะดูแบบว่าพูดไงดีอะเรียบๆแล้วกันใช้คำว่าเรียบๆแล้วกันนะฮะฝาหลังค่อนข้างแกะยากฮะแนะนำให้เอาบัตรสอดเข้าไปหรือว่าเอาอะไรพวกบางๆสอดเข้าไปนั้นถึงจะเปิดได้ง่ายๆนะฮะซึ่งนดุดก็เปิดยากมากเดี๋ยวจะหาอะไรมาเปิดเดี๋ยวนี้นะฮะสำหรับตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นช่องใส่เมมโมรี่การ์ดนะฮะตรงนี้เป็นช่องใส่ซิม1นะฮะซึ่งใส่ซิมน่าจะได้ทุกขนาดเลยเพราะว่ามันเป็นแบบเปิดนะฮะและซิม2เป็นแบบไมโครนั่นเองนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยอยากบอกว่ารองรับ 3G ทุกค่ายด้วยนะแอบบอกนี่ฮะฝาหลังเปิดยากนิดนึงนะฮะต้องหาอะไรบางๆมาแซะจะดีมากนะฮะอาการประกอบฝาหลังนะฮะก็กดกึ๊กๆๆเข้าไปเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวมาเปิดเครื่องพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคสำหรับหน้าจอตัวนี้นะจะเป็นหน้าจอแบบ IPS OGS นะฮะ OGS ก็คือคล้ายๆกับว่ามันบางมากแล้วกันเวลาจอแตกเนี่ยก็เปลี่ยนทั้งชุดนะฮะวางง่ายๆเลยแล้วกันนะฮะเอาล่ะในระหว่างที่เรารอเปิดเครื่องนะฮะมาดูฮะตรงนี้ก็จะเป็นน็อตนะฮะน่าดุดว่าน่าจะเอาไว้แกะเครื่องนะฮะใช้น็อตอยู่ด้านข้างด้วยนะฮะซึ่งเป็นหัวน็อตแบบ iPhone นะฮะถ้าดูไม่ผิดนะฮะมันดูไกลมากเพราะน่าดูไม่อยากจะหลุดจากกล้องไปเยอะนะฮะหัวน็อตแบบ iPhone ด้วยนะฮะบางเบานะฮะตัวนี้เน้นความบางความเบาแต่ว่าทีเด็ดของตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทีเด็ดของมันเลยนะคือเครื่องเร็วมากฮะเร็วแบบเร็วมากๆสำหรับตัวนี้นี่ก็จะมีเกมฮะเดี๋ยวมาดูทดสอบเลยว่าเร็วขนาดไหนเอางี้ตั้งแต่น่าดูใช้ MTK 64 บิต 64 บิตมาเนี่ยบอกเลยนะคืออาการแบบแตะปุ๊บมาแตะปุ๊บมาเนี่ยได้เห็นนะฮะสมมุติเราเข้ารายงานสนุก .com แล้วกันนะฮะนี่ทัชสกรีนเร็วด้วยนะฮะโหพิมพ์ผิดฮะนี่ฮะพอเราพิมพ์เต็มปุ๊บเนี่ยจะเร็วขึ้นเลยเนี่ยฮะค่อนข้างเร็วมากฮะอันนี้เป็นแบบมือถือด้วยนะฮะจะเห็นว่าค่อนข้างเร็วคนบอกโหพี่เปิดงี้ก็เร็วดิได้เลยนะฮะเดี๋ยวถ้าดูจะเข้าเว็บอื่นละกันนะฮะเอาเป็น SS บอลไทยละกันนะฮะตัวนี้นี่ก็เป็นเว็บฟุตบอลนะฮะไปแล้วฮะตัวนี้ก็รายละเอียดเยอะมากนะฮะดําเนินการต่อนะฮะนี่ฮะเร็วไหมอ่ะปึ๊บมาหมดแล้วอ่ะนี่ฮะราคาเพียง 3,990 บาทดูทัชสกรีนซะก่อนนะฮะวู้วู้ไม่งั้นลื่นไหมเร็วด้วยนะนี่เร็วเลยนั่นอันนี้อ่านข่าวบอลเลยนี่อันนี้ข่าวแรกเลยฮะพี่แพรเผยแดนิอุสแอบซึมหลังซัดชัยผีเขี่ยผีตกรอบเอาละฮะเมื่อคืนแมนยูตกรอบฮะด้วยฝีมือของท่านเทพแดนิอุสของเรานั่นเองนะฮะเรียกว่าตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ดีใจนะฮะปรากฏแหกปากเต็มที่เลยฮะดีใจมากนะฮะไม่ใช่นัดดุดนะหมายถึงไอ้แดนนี่อุดนี่แหละไอ้แดนนี่เวลเบกนี่แหละนะฮะเห็นไหมฮะค่อนข้างเร็วนะนั้นใครจะซื้อไปอ่านเว็บอ่านอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะช้านะฮะเป็น CPU ที่เปลี่ยนโฉมของ MTK ไปอย่างสิ้นเชิงนะฮะตั้งแต่เป็น64บิตเนี่ยเร็วมากนะขอบอกเลยว่านั่นคือความจริงเลยนะฮะคนบอกเร็วจริงเปล่าพี่เดี๋ยวนัดดุดให้ดูเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการเล่นเกมบ้างดีกว่าฮะนี่เลย Nova 3นี่นะฮะเรียกว่าตอนสมัยที่เราใช้กันเนี่ยต้องบอกว่า Nova 3นั้นถือว่าไอ้นี่มากแล้วนะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเหมือนสเปคเนี่ยต้องสูงมากแล้วอ่ะถึงจะเล่นได้นะตอนเล่นไม่เท่าไหร่เดี๋ยวดูว่าเล่นไปเล่นมากระตุกหรือเปล่านะมาแล้วนี่ฮะ
เอฟเฟกต์ก็มาเต็มนะข้างบนควันไฟมาเพียบดูลืมไหมล่ะจ้าจ้าเป็นคลื่นที่แบบลื่นไหลมากฮะยิงแม่งเลยฮะยิงมันนะนี่ฮะเครื่องชัวร์ฮะไม่ต้องห่วงปาระเบิดใส่กระเด็นหมดอ่ะนี่ฮะคือเครื่องเร็วมากฮะแล้วก็ใช้งานได้ดีมากนะฮะมาดูยิงมั่วไปฮะซ่อนก่อนกลับไปซ่อนก่อนนี่ฮะเครื่องค่อนข้างเร็วมากนะฮะลืมไหมล่ะโอ้โหเดี๋ยวหาว่าคุยลืมจริงๆลืมจริงตัวนี้ถ้าเป็น CPU MTK 64บิตนะนะดูดลองครั้งแรกตอน Q T7 นะอื้อหือเร็วแบบเร็วอ่ะคือราคาเท่านี้อ่ะเร็วมากปีนี้น่าจะมาแรงมากนะ CPU ตัวนี้ของ MTK นะฮะแล้วที่สำคัญคือไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ด้วยนะฮะคืออุ่นๆนะฮะนี่เล่นเกมมาสักพักนึงก็ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ถ้าต่อเป็น Octa Core 6592เนี่ยจะค่อนข้างร้อนนะฮะยิงเลยฮะยิงทิ้งยิงคว้างมากวันนี้นี่เลยฮะโอเคจะเห็นว่าไหลลื่นมากเล่นมาสักพักนึงก็มีปัญหาอะไรนะฮะบางคนบอกพี่แรม1กิกจะพอเหรอเนี่ยมาเลยแรม1กิกคือน่าดูบอกหลายครั้งแล้วว่ามันเล่นได้เชื่อน่าดูเดี๋ยวมันเล่นได้นะฮะปาเทคนิคอะไรทฤษฎีโอเคมันมีเยิ่มดีกว่าแล้วแต่ที่พูดไปว่ายังยืนยันว่ามันเล่นได้นะเห็นคอเกมก็เล่น1กิกกันทุกคนไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะมาดูเรื่องของจอบ้างดีกว่านะฮะเราเบื่อ LA กันหรือยังเอ่ยนะเบื่อแล้วเนาะเบื่อแล้วเอาไปเลยดีเอาไปเลยดีเนี่ยหนังฟรีฮะใน YouTube อะไรก็ไม่รู้ฮะไม่รู้ก็ดูไปฮะเดี๋ยวเราจะสต็อปสักกลางๆเรื่องแล้วกันเพื่อให้ดูว่าจอเป็นไงบ้างนะก็ความละเอียดของหนังที่ดูได้เนี่ยจะดูได้จากบน YouTube เพียงแค่ 360p เท่านั้นนะเพราะว่าความละเอียดของจอค่อนข้างจะน้อยนะฮะเห็นว่าไม่ค่อยชัดเลยนะฮะคือก็ไม่แปลกครับความละเอียดจอมันต่ำนะฮะแต่ว่าคุณสามารถหาหนังที่แบบว่าแบบเป็นพวก Full HD มาดูได้สบายเลยนะหนังที่เป็น Full HD นี่ดูได้เลยนะฮะเนี่ยก็มันก็ดูได้อะฮะคือจะเอาจอสวยคมกริบก็อาจจะต้องเพิ่มเงินเข้าไปหน่อยนะฮะระดับนี้อาจจะไม่ไหวนะฮะก็คือดูได้อะดูไฟล์ได้แล้วก็ดู YouTube ได้ปกตินะฮะไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่จะเอาหาความคมอาจต้องเพิ่มเงินเพื่อเพิ่มความละเอียดจอลงไปหน่อยนะฮะจะหลุดมือตลอดเลยฮะค่อนข้างลื่นนะฮะค่อนข้างลื่นนะฮะโอเคเจ็ดแล้วว่าความเร็วมันค่อนข้างดีมากๆฮะเดี๋ยวเรามาดูกล้องหน้ากันบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอันนี้กล้องหลังก่อนนะฮะกล้องหลังฮัลโหลนะฮะสามารถที่จะโฟกัสได้นะฮะเดี๋ยวดูนะดูโฟกัสนะครับว่าดูกี่นะจะโฟกัสค่อนข้างช้าหนึ่งฮะจะไม่ค่อยเร็วเหมือนพวกSnapdragon นะฮะเวลาเข้าไปใกล้ๆนี่จะค่อนข้างช้าหน่อยนะฮะก็จะประมวลผลอยู่ในประมาณนี้นะฮะก็ความคมชัดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สมราคามันอ่ะ 3,990 จะเอาดีเลยนักหนาฮะมันก็ประมาณนี้แหละฮะเดี๋ยวนะดูจะลองโฟกัส Nestle Pure Life ดูนะฮะโอเคนะก็พอทนอ่ะก็คือกล้องก็ใช้ได้อะฮะไม่ถึงกับดีเลิศอะไรขนาดนั้นนะฮะราคามันก็แค่นี้นะฮะส่วนกล้องหน้านี่จะดีหน่อยเพราะว่าได้เลนส์ไวด์มาเลนส์ไวด์แบบเห็นแบบมุมกว้างมากๆเลยนะฮะแล้วก็สีสันนี่ถือว่าใช้ได้นะฮะฮัลโหลฮัลโหลนะฮะส่วนตัวชอบนะส่วนตัวชอบรู้สึกว่ากล้องหน้าเลนส์ไวด์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันดีทำให้เราหน้าไม่บานสังเกตว่าถ้าดูถือระยะแค่นี้เนี่ยเห็นหมดเลยอ่ะนะโอเคเลยแหละใช้ได้เลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวปาดผมหน่อยนะฮะนิดนึงเอียงตัวนิดนึงเนี่ยฮะเราก็จะได้มุมดีๆแล้วนะฮะสวยสดงดงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับกล้องหน้าโอเคโชคดีอ่ะ3,990ได้เลนส์ไวด์ด้วยนะฮะสำหรับแอปพลิเคชันหนึ่งตัวนะฮะชื่อว่า Camera Box นะฮะก็จะมีการทำหน้าอยู่ด้วยนะฮะถ่ายนุ่ดดีมากๆตอนนี้อยู่15โอ้โหไงมีความงามด้วยนะประมาณนี้นะเดี๋ยวดูกล้องหลังดีกว่านี่ฮะกล้องหลังก็จะประมาณนี้นะฮะคุณภาพรูปแบบไหนติดตามส่วนของใบหน้า LD SD HD นะฮะทำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะนี่ฮะโหมดถ่ายรูปตัวเองนะฮะชู2นิ้วนะฮะก็มีอะไรให้เล่นเยอะดีนะอ่ะก็สวยดีฮะนี่เป็นแอป Camera Box นะฮะที่อยู่ในเครื่อง
มาเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องลงเพิ่มเลยนะฮะตรงนี้นะจ๊ะหลายคนสอบถามมาฮะเรื่องพื้นที่ลงแอปนะฮะตัวนี้เนี่ยจะสามารถลงแอปพลิเคชันนะฮะได้ 1.12 นะฮะแล้วก็จะเหลือพื้นที่ให้ใช้นะฮะอันนี้การ SSD นะฮะอีก3กิกกว่าก็ลงเกมใหญ่ได้สัก2เกมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะดุดลองเช็คแล้วมันอ่าน OV จาก SD card ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะดูซิว่าNova 3ย้ายไป SD card ได้แสดงว่าเราสามารถย้ายแอปจำนวนหนึ่งไปที่ SD card ได้ฮะก็คิดว่าน่าจะพอช่วยพวกเราได้ในระดับนึงเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นอกจากความเร็วแล้วก็เรื่องของกล้องแล้วนะฮะเสียงเพลงก็เป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆนะฮะไม่มีอะไรพิเศษเลยนะฮะก็คือดัดๆเลยดูกี้เป็นมือถือทำเสียงออกมาได้ค่อนข้างไม่ดีซะด้วยนะฮะคือไม่ใช่มันก็ธรรมดามันไม่ได้เน้นเรื่องเสียงอยู่แล้วมันก็ประมาณเนี้ยฮะส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะฮะก็จะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีตัวของ System Gesture นะฮะ3 fingers คือสอนนะ3 finger ก็คือ3นิ้วนะฮะ2 finger volume นะฮะก็คือใช้2นิ้วนะฮะในการเพิ่มเสียงลดเสียงเหมือน Oppo นั่นแหละฮะ Double tap to lock screen ฮะก็คือ Double tap home button นะฮะก็คือล็อกสกรีนได้นะฮะแต่ว่าเคาะหน้าจอเปิดเนี่ยจะไม่หยุดตรงนี้หรืออาจจะเปิดไม่ได้เลยนะฮะตึงๆนะฮะโอเคเราปิด system gesture นะออกเสียงว่า gesture นะฮะ power saving mode ฮะตัวนี้ก็คือเมื่อเปิดแล้วเนี่ยก็เนี่ยฮะสิ่งแรกที่ทำเลยฮะตัด wifi นะดูทีทันทีนะฮะแสดงว่าเปลืองตังค์จริงนะเอ้ยเปลืองแบตจริงๆนะฮะ smart wake up ฮะตัวนี้แหละฮะ double tap to wake สบายแล้วแสดงว่าเราสามารถที่จะเคาะหน้าจอ2ทีเพื่อเปิดเครื่องได้ด้วยนะฮะ slide up to unlock slide down to camera ฮะก็เหมือนเดิมเลยเหมือนที่เราเคยใช้กันนะฮะกับเครื่องจีนนะฮะลงมาไม่มาเสียเชิงที่เป่งเอาขึ้นได้เว้นลงไม่มาไอ้อะไรทำไมลงไม่มาเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยได้แล้วนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะกล้องเกิ้งต่างๆนะฮะเอาล่ะสับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะดูคงไม่ได้รีวิวไปเยอะฮะผ่านมาก็หลายนาทีนะฮะก็จะบอกว่าเป็นมือถือที่สำหรับคนที่ต้องการความเร็วแบบเร็วอ่ะเร็วจริงๆอ่ะแบบเร็วเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะในราคาที่ไม่แพงนะพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าโอ้ต้องบอกว่าราคานี้นะแล้วความเร็วระดับนี้เนี่ยมันก็พูดยากเลยนะมันเร็วมากเลยนะคือเอาว่านะดูดว่าเร็วไม่แพ้พวกเครื่องแพงๆอ่ะนะเร็วในระดับที่น่าพอใจอ่ะกับ 3,990 อ่ะนะแล้วก็ทัชสกรีนก็คือโอเคด้วยนะฮะอ้อเรื่องสุดท้ายฮะลืมก็คือมาเทสกันว่าทัชสกรีนเพี้ยนหรือเปล่านะสำหรับมือถือราคาถูกเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะนะดูจะต้องทำการเทสนะฮะเรื่องของทัชสกรีนก่อนเลยว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะส่วนใหญ่ทัชสกรีนจะมีปัญหาตอนที่แบบว่าทัชแนวตั้งนะฮะจะเห็นว่าหลายๆรุ่นที่มีราคาถูกมักจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวดูจะเช็คให้ดูว่าเป็นหรือเปล่านะทัชเทสเตอร์นะฮะแน่นอนไม่เพี้ยนนะไม่เพี้ยนนะฮะไม่เพี้ยนนะฮะมัลติทัชได้กี่จุดเนี่ย5จุดฮะใช้ทำอะไร5จุดมนุษย์เราใช้1 5จุดหรอนะฮะแน่นอนโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโอ้ทัชสกรีนตัวนี้ดีฮะไม่เพี้ยนนะฮะไม่เพี้ยนโอเคเลยนะฮะทัชสกรีนดีไม่เพี้ยนนะฮะตัวนี้ช่วยได้อ๋อเหมาะกับขาแชทแล้วคราวนี้แชทมันเลยฮะเดี๋ยวดูทดสอบให้ดูว่ามันมันขนาดไหนนะฮะโอเคเทสนะฮะเป็นไงโอ้ไม่มีเพี้ยนเลยทายพิงอ๋อเป็นไงสบายเลยนะฮะ again สบายแล้วฮะลืมมากสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะฮะก็เล่นได้เลยฮะมีอีโมจิคอนด้วยฮะเนี่ยน่ารักสดใสกุ๊กกริ๊กนะฮะเอาละ3990คุ้มละประมาณนี้แหละนะฮะเมื่อกี้มีแมวมีหมาด้วยฮะน่ารักมากๆนะฮะตอนเราพิมพ์เมสเซจนะจะเห็นว่ามีแมวมีหมาด้วยนะฮะนี่ฮะมีแมวฮะมีหมาด้วยฮะหมีไก่กระต่ายน่ารักดีนะฮะก็แชทเพลินนะนะกับเพื่อนๆก็ฝากไว้ทั้งนี้ละกันสำหรับดูกีเทอร์โบมินิ F1 นะฮะความพิเศษของมันคือมันเร็วมากนะฮะและรองรับ 4G ด้วยนะฮะนี่ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการ2อย่างนี้นะฮะเร็ว 4G มาเอาตัวนี้เลยฮะแต่ว่าติดกล้องหน้าเลนส์ไวให้คุณนิดนิดด้วยนะง่ายให้คุณได้แบบใช้กล้องหน้าเลนส์ไวแบบเอาไว้โซเชียลหรือแชทได้อีกสบายวิดีโอคอลผ่านทาง LINE เนี่ยเห็นหมดเลยนะกับเพื่อนๆเวลาคุยกันเนี่ยเห็นกันหลายคนแล้วก็กล้องนี่อยู่คุณภาพที่อยู่นะว่าน่าดูว่า3990คุณว่าโอเคกับมันละกันนะสำหรับวันนี้คงทิ้งไว้เท่านี้ฮะสำหรับดูกี้เทอร์โบนะฮะมินิ F1 นะฮะเร็วสมชื่อ F1 จริงๆนะฮะขอบคุณมากฮะที่ติดตามฮะติดตามรายการเศรษฐกิจต่อในซีซั่น3นะฮะเร็วๆนี้มาแน่นอนฮะสำหรับวันนี้คงต้องลำลาไปเท่านี้ก่อนนะฮะสวัสดีฮะ